ไว้ครับดีมากครับดีมากครับโอ้อย่างนี้เองเหรออ่าพี่ทำหายใจทางช่างมันครับอย่าเพิ่งอันนั้นมันเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้ผมถามว่าพอสุดท้ายท้ายสุดรู้สึกอย่างไรครับมันโล่งๆโอเคครับจบครับนี่คือ1เม็ดครับคุณนาผู้ชายทำแบบนี้ตอนตื่นเช้าผมแค่ถามว่าเมื่อตื่นเช้ารู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนครับแล้วแต่ผมขอแค่คำตอบไม่ใช่ถูกใช่ผิดครับรู้สึกตัวก่อนดีมากผมจะเรียกจังหวะนี้ว่ารู้สึกตัวยังไม่ลืมตาถ้าลืมตาคือตื่นตัวขยับตัวคือตื่นตัวโอเคนะครับเมื่อรู้สึกตัวให้ซัดไป1เม็ดครับเมื่อกี้นี่แหละ1เม็ดพักนอนอยู่ใช่ไหมใช่ครับรู้สึกตัวไงครับรู้สึกตัวเอารู้สึกตัว1เม็ดพักคำว่าพักคือถ้ามันเหนื่อยแต่ถ้าไม่เหนื่อย1เม็ด2เม็ด3เม็ดต่อเนื่องแล้วถ้าง่วงให้หลับเลยครับมันจะหลับ15นาทีครับหลังจากหลับไปไม่ทำคืนไม่ดีเลยจะได้หลับอย่าพึ่ง พยายามที่จะสร้าง หนูเป็นเด็กหนูเป็นเด็กหนูเป็นเด็กคำว่าหนูเป็นเด็กหนูกำลังจะพูดว่าถ้าเป็นใครสักคนหนึ่งที่กำลังพาเราทำตามเขาไปก่อนนะครับหนูเป็นหมาตามหมาไปก่อนเพราะหมามันเห่าใบตองแห้งแน่นอนโอเคนะครับตามมันไปก่อนแล้วเอาไปทำผลลัพธ์ที่ได้คือวันพรุ่งนี้นุ่นมันถึงจะเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นสงสัยถามว่าดีแต่ต้องทำก่อนเพราะถ้าสงสัยเป็นตัวสกัดกั้นทันทีครับ1เม็ด2เม็ด3เม็ดคือ1ชุดทำถ้าง่วงอิฟถ้าง่วงให้หลับแต่ถ้าไม่ง่วงให้ลืมตาครับเมื่อลืมตาคือตื่นตัวหนูขอเพิ่มกระบวนท่านิดนึงนอนอยู่ที่เดิมมือวางข้างลำตัวศีรษะอย่าหนุนหมอนให้ถีบจักรยานช้าครับขอโทษครับอย่างนี้ถีบจักรยานอากาศช้าอย่าถีบเร็วเมื่อถีบถามว่าถีบถึงขนาดไหนเหนื่อยเมื่อยล้าตึงให้วางขาลงครับแล้วงับอากาศต่อทันที1ท่าบวกงับอากาศนะครับเพิ่มท่าบวกงับอากาศถือว่าเป็น1เม็ดพักทีนี้คิดว่าจะเหนื่อยแล้วสิ่งที่สังเกตตามมาหลังจากที่1เม็ดพักจากการถีบหรือปั่นจักรยานอากาศตัวเราผิวนอกจะแฉะถ้าเป็นภายในถ้าดีมากหรือดีเลิศประเสริฐหรือว่าถ้ามีภายในเกิดขึ้นน้ำลายจะออกสารคัดหลั่งจะมาถ้าพูดประกลางๆคือสารคัดหลั่งแต่ถ้าแปลเป็นภาษาคือน้ำลายผมพยายามหลีกเลี่ยงชุดคำที่เป็นภาษาผมจะเอาภาษาธรรมชาติมากที่สุดก็คือความรู้สึกที่ได้ออกมาคือจะเป็นน้ำลายสารคัดหลั่งภายในสารคัดหลั่งภายนอกผิวจะแฉะ1เม็ดพักถ้าเหนื่อยก็พักแต่ถ้าไม่เหนื่อยตามด้วยเม็ดที่2ก็คือปั่นแล้วงั้นก็ประกาศทันทีแบบที่ว่านี้3เม็ดถือว่า1ชุดของปั่นจักรยานนี่คือลืมตาโอเคนะครับเมื่อทำครบ3ครั้งก็คือ1ชุดนะครับนี่คือท่านอนอยู่นะฮะลุกขึ้นครับลุกขึ้นแล้วสปริงที่ปลายเท้าถ้าเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชาให้แค่เขย่งพอแค่นี้พอแต่ถ้าสปริงได้สปริงขึ้นไปครับสปริงสุดแค่ไหนเหนื่อยเมื่อยตึงล้าลงมานั่งงับไปอีก1ครั้งทำ3เม็ดเหมือนกันพอทำ3เม็ดผมว่าทีนี้แหละตัวจะแฉะก่อนแฉะตัวจะร้อนวูบวาบถ้าเป็นภายในมันจะยุบยิบทำตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาเจอกันอีกทีก็ได้ถ้าไม่เจออย่างที่หนูเล่าหรือหมาเห่านี้ให้เอาไม้มาไล่ตีหนูหนูจะยอมโดนตีทันทีนี่คืองับอากาศครับผมนะฮะไปก่อนต้องไปก่อนไปตามหนูบอกก่อน เสร็จแล้วฮะปล่อยให้เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องทำหลังจากที่กลับไปครับ
ันนั้นหรอครับครับแล้วมหาจารย์ถึงเท่าไหร่แล้วแต่เราครับก็เนี่ยหนูถึงบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการที่เราไปปฏิบัติเรามาพิสูจน์ร่วมกันเรามาลองทำดูซิแล้วผลที่ได้เนี่ยมันดีหรือมันแย่เหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าโล่งนะครับบอยทำแล้วก็โล่งเนี่ยลุงออกมาแล้วฮะเนี่ยครับจบแล้วครับเต็มแล้วเห็นไหมได้เต็มเลยได้เต็มวันนี้ถ่ายวิดีโอเหรอครับลุงเอาลุยเผยแพร่มันเนี่ยอย่าลืมมันเป็นสิ่งที่เสียหายครับสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของผมใช้คำว่าเนี่ย World Wide Web นะเรื่องราวของมนุษยชาติเดี๋ยวนี้เคสเวลาเนี่ยมันเป็นตัวอย่างหนึ่งครับเยอะมากมหาศาลเลยเนี่ยที่เรียกว่าหาวิธีรักษาตัวเองผมพูดเสมอว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาสัตว์เล็กสัตว์น้อยประชิวประช้อยทั้งดักแด้แต่เป็นยาทั้งสิ้นส่วนคำว่ายาที่เขาใช้ทุกวันคือเคมีมันเป็นเครื่องมือของแพทย์นางแพทย์หมอแพทย์ถ้าเขามีสิ่งประกอบการประกอบอาชีพเขาก็ไปต่อไม่ได้ยกให้เข้าไปเราหลีเลี่ยงเขาเราก็มาที่นี่ยังไงก็ตามทีเคมีเป็นพิษหมดลงในดินจุลินทรีย์ตายหมดดีนะบ้านเรายังปลดล็อกได้นะปลดล็อกมีตัวสะท้อนมาอีกทีนึงไอ้ GSP เขานั่นนะไม่เป็นไรประเทศไทยก่อกระแพงล้อมรอบเมื่อไหร่ก็ไม่ตาย70ล้านคนไม่ตายแน่นอนถ้ายึดนี้เป็นหลักเรือร่มในหนองท้องไม่เป็นให้เสียแน่ๆถ้าคิดล็อกนี้ให้เป็นสาธารณสุขบ้านเราเงินออกนอกประเทศ 1. ระบบการศึกษาผู้เชี่ยวชาญหาในบ้านเราไม่เป็นต้องไปให้บ้านเขาการันตีก่อนจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญผมบอกไม่ใช่ศาสตร์ธรรมชาติเห็นไหมฮะพวกเราไม่ยอมรับกันเองมันก็ชาวโลกเขาครอบงำมาตลอดของดีๆมีเยอะครับไปต่อนี่คือเรื่องราวของพืชเป็นยาใบชาเป็นยาายาสูบนี่ก็เป็นยาเอาป่ะเห็นไหมก็ถูกตะวันตกครอบงำมาหมดแล้วก็เชื่อเข้ามาตลอดผมนี่เป็นคนท้าทายมาก ผมสูบมาตั้งแต่อายุ5-6ขวบนะบุรีทุกวันนี้ก็ไม่หยุดผมต้องการจะท้าทายโดยเอาชีวิตผมนี่เป็นเดิมพันผมไม่ได้กลัวกับสิ่งนั้นยืนยันว่าผมท้าทายถ้าหากว่าไม่เหมือนกับเจ้าชายศรีถามเหมือนกันหาคำตอบทำไมถึงแก่เจ็บตายก็ชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนกันผมก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละผมถือว่าเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่ผมไม่ต้องสูบบุหรี่และท้าทายด้วยคนไหนที่บอกว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งคนพูดน่ะตายก่อนคนสูบแน่ๆด้วยไม่เป็นหรอกนะผมมัน75แล้วนะครับดูสิร่างกายก็ก่อนเข้าโรงเรียนนะฮะ7ปีเด็กๆก่อนเข้าโรงเรียนเลยครับแม้กระทั่งรู้ไหม HIV/AIDS ทุกวันถูกหลอกรู้ป่ะจริงๆมันอยู่ที่ตัวเดียวภูมิต้านทานได้ยินคำว่าภูมิต้านทานบกพร่องไหมครับภูมิต้านทานอ่อนแอได้ยินไหมครับโรคภูมิแพ้เคยได้ยินไหมครับคำถามง่ายๆว่าคำว่าภูมิที่ท่านว่าน่ะมันมาจากไหนตอบไม่ได้แง่เลยง่ายๆที่สุดคำว่าภูมิตัวนี้แปลภูมิมาเป็นอุณหภูมิซะ
กันไหมเรื่องของการเบิร์นเมื่อกี้นี่